อยากเล่นกีตาร์เป็นไม่มีเงินเรียนทำไงดีป่ะไปดูกันสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวกีตาร์ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาในเรื่องของสำหรับคนที่มีงบน้อยเนาะหรือว่าไม่มีงบเลยนะครับแต่ว่าอยากจะเล่นกีตาร์เป็นนะครับต้องบอกไว้เลยว่าณปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในยุคของข่าวสารข้อมูลความรู้ต่างๆฟรีๆเนี่ยเยอะมากนะครับในโลกของอินเทอร์เน็ตต่างๆเนาะก็อยากให้เพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าไม่มีงบในการเรียนเนี่ยก็ให้ลองค้นหาดูนะครับผมส่วนตัวของผมเองในช่องที่ผมทำเนี่ยก็มีคลิปวิดีโอฟรีๆที่สอนเรื่องเกี่ยวกับกีตาร์เนี่ยพื้นฐานเนาะสำหรับมือใหม่เนี่ย200กว่าคลิปนะครับก็ให้ย้อนไปดูได้นะครับผมเนาะหรือว่าเป็นช่องของอื่นๆนะครับผมก็มีเยอะแยะเนาะความรู้ฟรีๆเกี่ยวกับกีตาร์นะครับผมซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้เงินสักบาทนะครับแต่สำคัญเลยที่ต้องใช้คือเพื่อนๆต้องใช้เวลาทุ่มเทกับมันนะครับผมโอเคว่าสำคัญเลยว่าในการฝึกกีตาร์เนี่ยก็จะต้องมีเรื่องของอุปกรณ์เนาะต้องมีกีตาร์ในการฝึกนะครับเรื่องของกีตาร์ในการฝึกก็ไม่จำเป็นต้องราคาสูงนะครับผมก็ให้ใช้ได้ระดับหนึ่งเนาะแล้วก็เพื่อนๆก็ตั้งใจฝึกดูคลิปนะครับผม200กว่าคลิปที่ผมทำไว้เนาะก็ค่อยๆเรียนไปนะครับเนาะแล้วก็ตรงไหนที่ติดปัญหาหรือว่ายังไงก็สามารถไปปรึกษาเพื่อนนะครับผมหรือว่ารุ่นพี่ที่เรารู้จักเนาะเราไปเล่นโชว์ให้เขาดูว่าเอ้ยเป็นไงบ้างเราเล่นโอเคไหมนะครับให้เขาคอมเมนต์มาเนาะหรือว่าอีกอย่างก็เราดูตัวเองโดยการที่แบบว่าถ่ายคลิปตัวเองเนาะในการเล่นกีตาร์แล้วเราก็มาวิเคราะห์ตัวเองเนาะว่าเอ้ยเล่นเป็นยังไงบ้างนะครับนะณยุคปัจจุบันเนี่ยต่างจากยุคก่อนมากที่ส่วนตัวผมเองก็ฝึกจากหนังสือเพลงเนาะแล้วก็ไปคุกคลีกับรุ่นพี่ที่เล่นกีตาร์เป็นนะครับก็ไม่ได้ใช้เงินสักบาทเลยนะแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยบอกเลยว่าอย่างที่บอกก็คือความรู้ฟรีเยอะมากนะครับก็อยากให้เพื่อนๆโฟกัสแล้วก็ทุ่มเทกับมันเนาะหรือว่าใครที่แบบว่าพอมีงบประมาณระดับหนึ่งแล้วนะครับผมก็อยากจะเรียนก็ตรงนี้ก็สนับสนุนนะครับผมเนาะก็ดีเลยนะครับนะก็โอเคก็มีประมาณนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับผมในการทำคลิปทุกๆวันเนาะฝากติดตามกันด้วยสำหรับเพจสยามชาวร็อกนะครับช่องทางของ YouTube IG TikTok นะครับและเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากพลาดคลิปความรู้ดีๆเนี่ยสามารถแอดไลน์ได้มาที่สยามชาวร็อกนะครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆผมจะแจ้งเตือนไปที่มือถือเพื่อนๆทุกคนครับโอเคก็มีประมาณนี้เนาะสำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปต่อไปลาไปก่อนสวัสดีครับ